คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มครั้งนี้เสเอมาพร้อมกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับหมอดูที่ได้แก้ของครับแก้ของแก้กรรมให้กับคนที่ประสบกับปัญหาชีวิตต่างๆจนทำให้ได้พบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดครับเสเอมาพร้อมกับเรื่องนี้ครับแอบดูกรรมมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8กับสายของเสเอกันเลยครับสวัสดีครับเสเอสวัสดีครับพี่แจ็คทีมงาน The Ghost แล้วก็ชาวแก๊ง The Ghoster ทุกท่านนะครับเสเอ Channel สบายดีนะครับสบายดีครับพี่แจ็ควันนี้มาอีกแล้วฮะมาพร้อมกับน้ำเสียงแบบนี้รอฟังเรื่องของเสเอครับเรื่องนี้เสครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหมอดูที่เราเคยเห็นการถูกไหมชอบแก้กรรมแก้ชงคนนู้นคนนั้นเวลามีอะไรมาให้ช่วยกงช่วยแก้ก็จะช่วยแก้ช่วยทำให้หมดใช่ครับผมเคยได้ยินได้ฟังหลายๆคนนะคนที่เอาตัวเองไปขัดดวงของคนอื่นมักจะเกิดอะไรที่ไม่คาดคิดกับตัวของคนคนนั้นไม่รู้ว่าเรื่องนี้เป็นยังไงต้องให้เสเอเล่าให้พวกเราฟังครับผมครับพี่แจ็คครับครับก่อนอื่นผมพอดีมีเรื่องเก็บตกจากเรื่องล่าสุดที่ผมมาเล่าไปครั้งที่แล้วนะครับพี่แจ็คครับเรื่องล่าสุดที่ผมเล่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือเรื่องที่พักเก่าที่มันจะเป็นอาคารเก่าสามหลังชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้ที่แจ็คจำได้ไหมจำได้ครับผมเห็นรูปยังติดตาผมอยู่เลย ครับผมครับก็คือมีเก็บตกนิดนึงครับพี่แจ็คจำป่าแจ่มได้ไหมครับจำได้ครับครับป่าแจ่มจอมขมังเวทที่เคยมาเล่าไปนะครับก็หลังจากที่ผมเล่าเรื่องที่พักเก่าไปครั้งที่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นประมาณสักสองสามวันเนี่ยพอดีว่าป่าแจ่มเขามาที่ทำงานผมวันนั้นเนี่ยป้าแจ่มเขามาเป็นครูฝึกให้กับพี่หน่วยงานผมนะครับตอนเช้าพอเสร็จจากการฝึกเนี่ยประมาณสักสิบโมงเช้าแกก็ลงมาหาผมที่ห้องทำงานคราวนี้พอแกมาเนี่ยผมก็เลยบอกไหนๆแกมาแล้วผมก็เลยบอกพี่ผมเพิ่งไปเล่ามาตรงเนี้ยไปดูหน่อยไหมพี่ไปดูหน่อยไหมก็เลยชวนแกไปดูที่อาคารเก่าตรงที่ว่าเนี่ยครับครับก็แกก็ไปดิเดี๋ยวไปดูก็เดินไปกันซึ่งอาคารเก่าเนี่ยกับห้องทำงานผมตึกที่ผมทำงานเนี่ย มันจะอยู่ห่างกันประมาณสัก200เมตรเนี่ยครับพี่แจ็คมันจะมีสนามกีฬากั้นกลางอยู่นะครับแล้วก็เดินข้ามสนามไปแล้วก็เดินไปจนถึงตัวอาคารหลังที่หนึ่งพอไปถึงหน้าอาคารปุ๊บเนี่ยป้าแจ็คแกบอกเดี๋ยวมึงไม่ต้องเข้าไปมึงรอตรงเนี้ยเดี๋ยวกูเข้าไปดูเองว่าแล้วแกก็เดินเข้าไปนะครับเดินเข้าไปเดินขึ้นบันไดที่มันเป็นบันไดผุๆพังๆอ่ะครับพี่แจ็คแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองที่มันมีกระดานมันจะมีไม้ที่เป็นปูเป็นอยู่หน้าห้องใช่ไหมครับแกก็เดินขึ้นไปเหยียบไอ้กระดานไม้หน้าห้องออดแอดออดแอดเดินเข้าไปแล้วก็เข้าไปในห้องหนึ่งที่มันประตูมันเปิดอยู่แป๊บเดียวครับแล้วแกก็เดินออกมาแล้วก็เดินอ้อมไปลงบันไดฝั่งหนึ่งของตึกผมก็เดินไปดักหน้าแกอยู่นะครับแกก็เดินออกมาปุ๊บผมก็ถามยังไงพี่แกก็พูดสั้นๆยังไม่ได้พูดอะไรตอนนั้นเสร็จแล้วแกก็พาผมเดินต่อไปก็เดินจากอาคารหลังที่หนึ่งเดินผ่านอาคารหลังที่สองแล้วก็เดินผ่านหลังที่สามแต่อาคารหลังที่สองกับหลังที่สามเนี่ยแกไม่เข้าแล้วนะครับแค่เดินผ่านแล้วก็ใช้สายตามองเข้าไปก็ยังไม่ได้พูดอะไรก็คุยกันเรื่องอื่นสักเพียงให้หลับไปเสร็จแล้วก็เดินพากันเดินกลับมาครับเดินอ้อมกลับมาจนถึงที่ห้องทำงานผมคราวนี้พอถึงห้องทำงานผมเนี่ยเราก็เข้าไปนั่งในห้องก็คุยกันผมก็บอกแกว่าพี่มันจะมีเหรอกลางวันแสงมันจะมีได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแกก็บอกผมกลับมาบอกว่ามึงเคยเห็นพระจันทร์ตอนกลางวันไหมผมก็บอกก็เคยเห็นพี่เนี่ยวันนี้ก็เห็นอยู่วันนี้ก็มีแกบอกนั่นแหละถ้าเกิดว่ามันมีเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละเพียงแต่เราไม่เห็นเองแต่บางทีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพระจันทร์กลางวันแล้วก็เห็นแกบอกนี่นะครับครับครับเสร็จแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้ตอนที่แกเดินเข้าไปในอาคารหลังที่หนึ่งเนี่ยแกเห็นละมันมี
ู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งยืนอยู่ที่มุมห้องแต่คือเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรเขาก็อยู่ของเขาเขาก็ยืนอยู่เฉยแต่แกเข้าไปแกเห็นแล้วว่ามีแกก็เลยเดินออกมาแค่นั้นเองครับครับนี้ในระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่ตรงนี้พี่แจ็คมันมีเสียงเคาะประตูห้องทำงานผมครับก๊อกก๊อกสองครั้งเสียงดังก๊อกก๊อกสองครั้งคือห้องทำงานผมเนี่ยประตูห้องเนี่ยมันจะมีช่องที่เป็นช่องกระจกเล็กๆครับพี่แจ็คขนาดกว้างประมาณสักฝ่ามือเนี่ยเพื่อที่ว่าเวลาที่มีคนมาเคาะห้องอะไรเนี่ยผมมองออกไปจะได้เห็นว่าใครมาใช่ไหมครับแล้วก็คนที่จะมาเคาะห้องเนี่ยเขามองเข้ามาก็จะได้เห็นว่าผมอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ระหว่างที่คุยกันเสียงเคาะดังก๊อกด้วยสัญชาตญาณของเราอ่ะพอมีคนเคาะห้องเราก็ต้องหันหน้ามองไปตรงช่องกระจกที่ว่าเนี่ยก็มองไปปุ๊บอ้าวไม่มีใครป้าแจ่มแกก็เงยหน้ามองเอ้ยไม่มีใครพอไม่มีใครแกก็เลยลุกขึ้นมาเปิดประตูห้องแล้วก็ชะโงกออกมามองซ้ายมองขวาแล้วแกก็หันมาหาผมบอกว่าไม่มีใครเลยวะผมก็บอกพี่นี่มีได้ไงนี่ทั้งวันแสกคือห้องทำงานผมเนี่ยมันจะเป็นข้างหน้าห้องจะเป็นช่องทางเดินซ้ายขวากว้างๆครับแกช่วงระยะเวลาจากที่ป้าแจ่มแกได้ยินเสียงก๊อกๆแล้วลุกขึ้นมาเปิดประตูเนี่ยผมว่ามันเวลามันห่างกันไม่น่าจะเกินสัก3วิซึ่งถ้าเกิดมีใครมาเคาะหรือเดินไปเนี่ยมันจะต้องเห็นครับแต่มันไม่มีมันไม่มีใครเลยวันนั้นผมก็เริ่มหน้าเสียแล้วผมก็เลยบอกพี่ทำไมยังไงแกบอกเอ้ยอย่าไปคิดมากเขาก็อาจจะอยากให้รู้ว่าเขามีอยู่นะเขามีตัวตนอยู่อะไรประมาณนี้ครับครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเก็บตกจากเรื่องเล่าครั้งที่แล้วครับสรุปที่ตึกนั้นมีผมไม่ทราบแต่ป้าแจ่มบอกนี้ครับมีดูจากรูปก็รู้ว่ามีครับเสเอ้ยน่ากลัวจริงมันแบบโอ้โหมันเก่าจริงแล้วมันดูแบบมันดูครั้งขลังมันดูทะมึนยังไงก็ไม่รู้ครับเออนะแล้วยิ่งเป็นสถานที่ราชการอ่ะนะครับนั่นคือเรื่องอัปเดตนะเสนาครับอัปเดตจากครั้งที่แล้วทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับแอบดูกรรมครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าน้องชนอันนี้บอกชื่อได้ครับเขาอนุญาตมาแล้วเขาชื่อน้องชนนะครับคือน้องชนเนี่ยผมรู้จักกับเขาทาง Facebook น้องชนเขาเป็นสาวประเภท2นะครับก็คือที่รู้จักกับน้องชนทาง Facebook เนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มของคนที่ชอบไปประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยน้องชนเขาก็เป็นคนที่ร้องเพลงชอบร้องเพลงเหมือนกันเขาร้องเพลงเพราะนะครับแล้วก็เขาเคยไปประกวดร้องเพลงในรายการทีวีด้วยก็เลยเราก็เลยได้ติดตามกันและกันใน Facebook เนี่ยนะครับคราวนี้เนี่ยจากการที่ผมได้ติดตามน้องชนมาสักพักเนี่ยผมก็จะเห็นเขาโพสต์โน่นนี่นั่นไลฟ์สไตล์ของเขาใช่ไหมครับนานๆครั้งเนี่ยผมจะเห็นเขาโพสต์เขาใส่ชุดแต่งตัวเหมือนสาวอินเดียสาวแขกครับครับผมส่งรูปตัวอย่างของที่น้องชนเจ้าของเรื่องเข้าไปให้ดูในแชทแล้วนะครับเขาก็จะเห็นเขาแต่งตัวประมาณนี้เป็นอินเดียแล้วก็จะเห็นเขาเหมือนกับโพสต์บูชาองค์เทพที่เป็นเทพทางด้านของฮินดูทางแขกอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แล้วก็นานๆทีก็จะเห็นเขาโพสต์ประมาณว่าเปิดดวงดูดวงทำนายทายทักทางออนไลน์อะไรประมาณนี้นะครับก็เขาก็จะทำแบบนี้อยู่บ่อยๆผมแต่ผมเห็นผมก็ไม่ได้อะไรนะผมก็เฉยๆคราวนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาวันนั้นเนี่ยผมก็นั่งเล่น Facebook ของผมเนี่ยประมาณสักทุ่มสองทุ่มเนี่ยครับผมก็นั่งถ่ายหน้าฟีดอยู่แล้วก็เลยเห็นว่าน้องชนเนี่ยกำลังไลฟ์สดอยู่พอเห็นว่าน้องชนไลฟ์สดผมก็สนใจผมก็เลยเอ๊ะเขาทำอะไรเขาร้องเพลงหรือเปล่าคือถ้าเกิดเขาร้องเพลงแล้วก็ชอบเข้าไปดูเพราะเขาร้องเพลงพอใช่ไหมครับก็ผมก็เลยกดเข้าไปดูปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยน้องชนเขาไม่ได้ร้องเพลงแต่ว่าเขากำลังเปิดดวงออนไลน์ก็คือเขาจะเปิดโอกาสให้กับ
เพื่อนๆคนที่เข้ามาดูเขาไลฟ์เนี่ยได้เข้ามาอยากจะดูดวงมีตัวเลขให้เข้ามาทำนายทายทักอะไรประมาณนี้ครับผมก็กดเข้าไปดูก็นั่งดูเพลินๆไม่ได้คิดอะไรนะครับในช่วงเขาก็พูดไปเรื่อยๆผมนั่งดูอยู่สักพักประมาณสักไม่ถึง5นาทีครับอยู่ดีๆเนี่ยผมได้ยินเป็นเสียงเด็กแทรกขึ้นมาจากเสียงของน้องชนที่กำลังพูดอยู่เป็นเสียงเด็กที่พูดขึ้นมาดังเลยฮะประโยคนึงแต่ว่าผมฟังแล้วผมจับใจความไม่ได้ว่าที่เขาพูดประโยคนั้นเนี่ยเขาพูดว่าอะไรแต่รู้ว่าเป็นเสียงเด็กแทรกขึ้นมาครับอันนี้ผมก็เลยพิมพ์เข้าไปในแชทของในคอมเมนต์ที่ไลฟ์สดของน้องชนนะครับก็พิมพ์ว่าอ้าวได้ยินเสียงเด็กด้วยมีเด็กอยู่ด้วยเหรออะไรประมาณนี้นะครับเขาก็บอกว่าไม่มีอยู่ห้องคนเดียวเด็กที่ไหนไม่มีพี่อย่ามาพูดอย่างนี้ขนลุกนั่นเนี่ยผมก็อ้าวเอ๊ะหรือว่าเราหูฝาดไปวะผมก็อ้าวไม่ได้อะไรสักพักผมก็เลยออกจากไลฟ์นั้นมานะครับทีนี้พอวันรุ่งขึ้นเป็นวันอังคารใช่ไหมครับผมก็ทักแชทไปหาน้องชนก็ทักแชทไปเนี่ยน้องชนเมื่อคืนพี่ดูไลฟ์อยู่พี่ได้ยินจริงๆนะเป็นเสียงเด็กพูดขึ้นมาเพียงแต่จับใจความไม่ได้ว่าพูดว่าอะไรใช่ไหมครับเขาก็บอกไม่มีพี่ไม่มีจริงๆหนูอยู่ในห้องคนเดียวไม่มีวันนี้แฟนหนูก็ไม่อยู่อะไรผมก็ยังไงดีคราวนี้ผมก็เลยถามเขาพี่แจ็คผมก็เลยถามเขาว่าน้องชนถามจริงในชีวิตน้องชนเนี่ยเคยเจอเรื่องหลอนๆไหมเรื่องผีเรื่องวิญญาณอะไรเงี้ยเคยเจอไหมเขาตอบมาว่าโหพี่ประจำเจอบ่อยไม่รู้จะเจอยังไงแล้วเจอบ่อยครับผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วจริงเหรอมีเรื่องไหนที่แบบพีคๆแบบร้อนๆอ่ะร้อนๆหนักๆแล้วมีไหมเล่าให้พี่ฟังหน่อยนะครับเขาก็เลยเล่าให้ผมฟังนะครับซึ่งเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้พี่แจ๊คเป็นเรื่องที่ผมฟังจากน้องชนถ่ายทอดมาให้ผมอีกทีนึงแล้วผมก็จะนำมาเล่าต่อนะครับต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าเรื่องนี้จะต้องใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเหนือจินตนาการนิดหนึ่งเหลือเชื่อนิดหนึ่งนะครับน้องชนเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนมีเซนส์เขาจะเห็นผีเห็นวิญญาณอะไรเนี่ยมาตั้งแต่เขาเด็กๆแล้วครับตั้งแต่อยู่สักป.4 ป.5 แล้วล่ะนะครับโดยวิญญาณแรกที่เขาเห็นเขาบอกก็คือเป็นคุณตาของเขาซึ่งเสียชีวิตไปแล้วมาปรากฏให้เห็นเนี่ยครับเขาเห็นแต่ตอนนั้นเขาเด็กเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเอ้าคุณตามาก็เห็นเขาก็ไปเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังแต่ผู้ใหญ่ก็บอกคุณตาเสียไปนานแล้วลูกอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเห็นผีเห็นวิญญาณอะไรอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับทีนี้ด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะพี่แจ็คบางทีเขาอาจจะไม่ได้แยกแยะออกว่าอันนี้ผีอันนี้คนหรืออะไรเงี้ยเขาก็เห็นเวลาเห็นตามสถานที่ต่างๆเขาก็มาเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังแต่ว่าส่วนมากผู้ใหญ่ก็จะไม่ได้เชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็ผ่านไปจนกระทั่งน้องชนเขาก็เติบโตขึ้นมาจนอายุประมาณสัก17-18เนี่ยเขาก็ได้ไปทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งครับพี่แจ๊คในโรงงานเนี้ยมันก็จะมีแรงงานที่เป็นทั้งคนไทยแล้วก็เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือเป็นแรงงานพม่าส่วนหนึ่งนะครับพอเข้าไปทำงานที่โรงงานเนี้ยสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มรู้จักเพื่อนๆคนนู้นคนนี้ในโรงงานใช่ไหมครับคราวนี้มันมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนของเขาที่ทำงานที่โรงงานเนี้ยก็มาชวนน้องชนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปดูหมอกันไหมเนี่ยเขามีหมอดูพม่าเนี่ยอยู่ที่หน้าโรงงานเนี่ยดูดวงแม่นมากเลยเดี๋ยวไปดูหมอกันดีกว่านี่เดี๋ยวเลิกงานเดี๋ยวไปกันน้องชนก็บอกโอเคไปดิกับเพื่อนชวนก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปกับเพื่อนใช่ไหมครับพอวันนั้นเลิกงานเขาก็ไปดูหมอก็เป็นหมอดูพม่าอย่างที่ว่าเนี่ยก็เพื่อนก็ดูดวงดูหมอไปหมอก็ดูจากลายมือนะครับแล้วก็ทำนายทายทักให้กับเพื่อนไปอันนี้พอเพื่อนดูหมอเสร็จปุ๊บหมอดูคนเนี้ยพม่าเนี่ยก็ดึงมือน้องชนไปหงายฝ่ามือแล้วก็ดูลายมือเสร็จแล้วก็เริ่มทำนายทายทักดวงของน้องชนนะครับแต่น้องชนบอกว่าตอนที่หมอดูคนเนี้ยทำนายดวงให้น้องชนเนี่ยมันไม่ถูกเลยพี่แจ็คเขาบอก
เรื่องนี้อย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องนี้อย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่คือทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยเขาปฏิเสธหมดเลยคือมันไม่ใช่เลยเขาบอกโอ้โหไม่แม่นเลยจนดูอยู่สักพักหนึ่งจนหมอดูเขาอ่อนใจอ่ะว่ามันไม่ถูกเลยหมอดูก็เลยพูดประมาณว่าโอ้แล้วทำไงถึงจะเชื่ออะไรเนี่ยแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยน้องชนเขาเล่าว่าอยู่ดีๆเนี่ยตัวน้องชนเองเขามีความรู้สึกเหมือนมีร่างมาประทับที่ตัวเขาเหมือนมีร่างมาแฝงที่ตัวเขาทำให้ปากเขาเนี่ยขยับพูดออกไปโดยที่เขาบังคับไม่ได้สิ่งที่เขาพูดออกไปคือตอนเนี้ยเขาทำนายทายทักหมอดูพม่าคนนั้นกลับไปครับพี่แจ๊คตอนนี้ไม่ใช่หมอดูแล้วตอนนี้ดูหมอแล้วครับพอดูหมอปุ๊บเขาก็เริ่มทำนายว่าหมอดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เขาพูดออกไปเนี่ยมันถูกหมดเลยพี่แจ๊คหมายถึงว่าหมอดูยอมรับเลยว่าเฮ้ยคุณทายผมถูกหรือยังไงใช่ครับแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นความลับลับระหว่างไม่มีใครรู้เลยมีสองคนรู้คือหมอดูกับภรรยาเขาเนี่ยน้องชนก็พูดก็ถูกภรรยาหมอดูที่นั่งอยู่ข้างๆก็ทึ่งว่าเอ้ยรู้ได้ไงเพื่อนที่ไปกับน้องชนที่พาน้องชนไปเขาบอกเฮ้ยแกดูดวงเป็นด้วยเนี่ยไม่เห็นบอกเลยรู้ได้ไงวะเนี่ยพอนี่น้องชนก็บอกไม่รู้สิไม่รู้เหมือนกันว่ารู้ได้ไงก็มันพูดไปอย่างเงี้ยคือเขาก็งงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงพูดไปทำนายไปแบบนั้นซึ่งมันถูกหมดเลยนะครับเอาละวันนั้นก็ผ่านไปทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านปรากฏว่าพอเช้ามาไปทำงานที่แจ็คเดาได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีเพื่อนๆในโรงงานเนี่ยมาหาน้องชนเอ้ยดูดวงให้หน่อยเอ้ยดูดวงให้หน่อยตอนนี้มีคนมาหาน้องชนเต็มไปหมดบอกมารอดูดวงกับน้องชนอะว่าเขาดูดวงแม่นหมดเขาบอกว่าพี่หนูจะดูได้ไงหนูไม่รู้หนูไม่ใช่หมอดูเอ้ยดูหน่อยดูหน่อยช่วยหน่อยหงายปากมือมาให้ดูปรากฏว่าเขามีอาการเหมือนเดิมที่แจ็คเหมือนมีอะไรมาประทับมาแฝงแล้วเขาก็เริ่มทำนายดวงให้กับเพื่อนที่มาขอให้ดูให้ซึ่งเพื่อนที่มาขอให้ดูเขาบอกโอ้โหมันตรงกับตัวเขานะมันตรงกับตัวเขาใช่หมดเลยก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยพี่แจ๊คหลังจากนั้นเนี่ยครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีคนโน้นคนนี้และเวียนมาให้น้องชนช่วยดูดวงช่วยทำนายดวงให้แต่น้องชนเขาบอกเขาก็ไม่เคยไปคิดเรียกร้องค่าครูค่าอะไรจากคนที่มาดูดวงนะครับเพราะว่าเขาบอกเขาไม่มีครูเขาอยู่ดีๆเขารู้เองเออมันมาเองมันเป็นความสามารถที่อยู่ดีๆไม่รู้มาอย่างไรก็ไม่เคยที่จะคิดค่าครูอะไรเนี่ยแต่ก็จะมีคนที่มาให้ดูดวงก็ซื้อของกินนู่นนี่นั่นมาให้บ้างอะไรเงี้ยเขาก็ทำอยู่แบบนี้พี่แจ๊คจนเป็นปีเลยนะครับที่เขาดูดวงให้กับเพื่อนๆในโรงงานคนนั้นคนนี้มาเป็นปีพอเวลาผ่านไปสักปีนึงเนี่ยน้องชนเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันเกิดอะไรกับตัวเขากันแน่เขาอยากจะศึกษาให้มันจริงจังดูสิว่ามันคืออะไรแต่เนี้ยเขาก็เริ่มไปศึกษาครับไปตามตำหนักต่างๆที่เขามีการเข้าทรงมีการดูดวงโดยเฉพาะตำหนักที่เป็นองค์เทพของทางด้านแขกทางด้านฮินดูอะไรเงี้ยเขาจะไปนะครับแล้วก็เขาบอกเขาก็ศึกษาจาก YouTube ด้วยส่วนหนึ่งก็คือศึกษาประวัติขององค์เทพองค์โน้นองค์นี้มีประวัติอะไรยังไงแล้วก็เรื่องของบทสวดที่เป็นภาษาแขกนะครับเขาก็เริ่มศึกษาอย่างเงี้ยควบคู่ไปกับการที่เขาบอกเขาก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนๆคนในโรงงานเนี่ยไปเรื่อยๆใครมาให้ช่วยดูดวงปัดเป่าอะไรเขาก็ช่วยทำให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งเวลามันผ่านไปสัก3 ปีหลังจากวันแรกที่เขาดูดวงให้หมอดูพม่านะครับจนถึงวันเนี้ยประมาณ3 ปีวันนั้นเขาเป็นวันหยุดนะฮะเขาไม่ได้ไปทำงานเขาก็นั่งอยู่ที่ห้องเขาเป็นห้องเช่าที่อยู่ใกล้ๆโรงงานนะครับแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนคนหนึ่งอยู่อันนี้ในระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยน้องชมก็เห็นละมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาเขาเดินมาจากไกลๆเนี่ยพอเห็นเนี่ยเขาก็จำได้อ๋อคนนี้เป็นพี่สาวของเพื่อนพี่สาวของเพื่อนคนนี้เนี่ยแบ็คกราวด์ที่น้องชมเคยรู้จักเนี่ยเป็นคนที่สวยรูปร่างดีหน้าตาดีมีครอบครัวที่ดีนะครับมีแฟนที่ดีแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีคือเขาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็วอลลุ่มธุรกิจของเขาในมือเนี่ยน้องชนบอกมีหลักเป็น10 ล้านนะครับ
คนที่ทำธุรกิจส่วนตัววอลุ่ม10ล้านในต่างจังหวัดนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะฐานะดีมากคือดูแล้วคนเนี้ยเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่าวันนั้นที่น้องชนเห็นพี่คนนี้เดินเข้ามาหาเขาเนี่ยเขามาด้วยสภาพเหมือนคนแบบอิดโรยเหมือนคนไม่มีสง่าราศีหน้าตาสมองคล้ำที่สำคัญเวลาที่เขาเดินเข้ามาถึงใกล้ๆแล้วเนี่ยน้องชนบอกมีกลิ่นตัวที่ค่อนข้างแรงแต่ว่ากลิ่นที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แบบกลิ่นเหงื่ออะไรเงี้ยนะครับมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นสาบสางอย่างเงี้ยโชยมากับผู้หญิงคนนี้น้องชนก็เห็นละพี่คนนี้ต้องมีอะไรบางอย่างเสร็จแล้วพี่คนนี้เขาสมมุติว่าชื่อพี่เอก็แล้วกันนะครับพี่เอเขาก็เข้ามาหาน้องชนแล้วก็มาเล่าให้น้องชนฟังบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยอยู่ดีๆมันพลิกตลับจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยจากงานที่เขาแบบรุ่งๆเนี่ยในมือมีวอลุ่มธุรกิจเป็น10ล้านตอนนี้เขาเจ๊งไม่เป็นท่าเขามีหนี้เขากำลังจะล้มละลายเขาเจ๊งเลยจากครอบครัวดีๆเนี่ยนะครับคนรอบข้างเขาดีหมดเนี่ยตอนนี้แฟนเขาตายน้องสาวเขาที่อยู่ด้วยกันที่ช่วยงานกันอยู่เนี่ยตายตัวเขาเองตัวพี่เอเองเนี่ยจากที่ไปไหนมาไหนเนี่ยทำอะไรหยิบจับอะไรมันดีมันดีหมดเนี่ยตอนนี้เหมือนกับเขาทำอะไรก็ผิดพลาดไปหมดเลยครับคือชีวิตเขาแย่มากตอนนี้เขาไม่มีทางออกเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาแล้วเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเนี่ยน้องชนเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนของน้องเนี่ยดูดวงได้ทำนายทายทักได้เขาก็เลยมาเพื่อที่ว่าให้ช่วยเขาหน่อยดูให้หน่อยว่าเขามีอะไรเป็นอะไรไหมจะแก้ไขยังไงน้องชนเขาก็นิ่งไปนิดนึงแล้วเขาก็ดูให้นะครับไม่ได้ดูลายมือนะดูเขาบอกดูด้วยจิตเขาบอกพี่คนนี้พี่เอเนี่ยโดนทำของใส่โดนทำคุณใส่คราวนี้เขาก็บอกไปเนี่ยพี่มีคนทำคุณใส่ใส่พี่นะมีคนทำของใส่มานะพี่เลยเป็นอย่างนี้แล้วพี่เอก็บอกแล้วพี่ต้องทำยังไงน้องชนช่วยพี่ด้วยนะช่วยพี่หน่อยนะชีวิตพี่ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วช่วยหน่อยเสร็จแล้วน้องชนเขาก็เลยโอเคทำพิธีแก้ของให้ครับพี่แจ๊คคือต้องบอกว่าที่บ้านน้องชนที่ห้องเขาเนี่ยมันเป็นห้องเช่านะครับเขาไม่ได้เปิดเป็นตำหนักทรงเจ้าหรืออะไรพวกนี้นะครับก็เป็นห้องธรรมดาเขาเนี่ยแต่ว่าเขาจะมีหิ้งพระของเขาที่เขาจะบูชาพระไหว้พระแล้วก็มีองค์เทพอยู่เนี่ยนะครับวันนั้นเขาก็ทำพิธีแก้ของให้กับพี่เอก็คือเขาก็ดูว่าบนหิ้งพระเขาเนี่ยมันมีพวกดอกไม้ธูปเทียนกระบุญอะไรเงี้ยมีอะไรเขาเอาลงมาเสร็จแล้วเอามาเผาไฟบูชาไฟแล้วเขาก็เริ่มที่จะสวดบูชาองค์เทพของเขาเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นบทสวดของเขาบอกเป็นภาษาแขกนะครับก็ทำพิธีอย่างเงี้ยบูชาไฟแล้วก็มีบทสวดบูชาเทพก็สวดไปสักพักพอเขาสวดไปสักพักเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่เอเนี่ยนะครับจากที่นั่งเฉยๆเนี่ยเริ่มมีอาการโก่งคอแข็งหน้าตาแบบเหมือนคนจะอ้วกอ่ะพี่แจ๊คก็โก่งคอโอ้ยเนี่ยพี่แจ๊คแต่มันไม่มีอะไรออกมานะไม่ได้มีอาเจียนไม่ได้มีกลิ่นตะกูลอะไรออกมาครับก็คืออ้วกเหมือนอ้วกลมอย่างนั้นนะครับเขาก็โก่งคออย่างเงี้ยน้องชนก็สวดๆไปพี่เอก็โอ้ยอย่างเงี้ยจนกระทั่งพอครั้งสุดท้ายเนี่ยเขาคายของสิ่งหนึ่งออกมาจากปากเขาครับพี่แจ๊คอะไรฮะทุกคนเห็นหมดเลยน้องชนเห็นเพื่อนน้องชนที่อยู่ด้วยก็เห็นพี่เอก็เห็นสิ่งที่คายออกมาใช้คำว่าสำรอกดีกว่าออกมาจากปากของพี่เอเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆเป็นแผ่นหนังครับพี่แจ็คเป็นแผ่นหนังเป็นแผ่นหนังซีดซีดชิ้นเล็กๆขนาดประมาณสัก2คูณ2เซนติเมตรเนี่ยคายออกมาเลยทุกคนเห็นหมดเลยอุ๊ยเป็นแผ่นหนังแล้วก็ทุกคนก็ตกใจนะครับจากนั้นน้องชนก็เอาไอ้เจ้าแผ่นหนังชิ้นเนี้ยใส่ลงไปในถุงรวมกับตัวจานรองจานเซรามิกที่เขารองนะครับใส่เข้าไปแล้วก็มัดปิดปากถุงแน่นหนาเลยครับแล้วก็น้องชนก็เลยโทรเรียกแฟนเขามานะครับแฟนเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาที่น้องชนก็บอกเนี่ยช่วยเอาถุงเนี้ยไป
จำเริญน้ำให้หน่อยเอาไปจำเริญน้ำก็คือเอาไปทิ้งน้ำเอาไปลอยทิ้งน้ำให้หน่อยแล้วก็บอกว่าห้ามเลยนะอย่าเปิดปากถุงนะไปถึงริมคลองเนี่ยก็ให้จำเริญน้ำลงไปเลยทิ้งลงไปเลยไม่ต้องเปิดดูนะแฟนเขาบอกโอเคโอเคอะไรเงี้ยแล้วก็เอาถุงเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปถึงที่ริมฝั่งคลองน้ำทีนี้ด้วยความเขาอยากรู้อ่ะมาถึงก็ไม่พูดพันคำเพลงไม่บอกกันเลยอยู่ดีบอกเอามาจำเริญน้ำให้หน่อยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยเขาก็เลยเปิดดูพี่แขกแต่ปรากฏว่าพอเปิดดูข้างในถุงนั้นน่ะมันมีแต่จานรองครับมันไม่มีอย่างอื่นไอ้ชิ้นแผ่นหนังเนี่ยมันหายหายไม่มีครับแต่ว่าคือแฟนทั้งชนตอนนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกว่าในถุงมันมีอะไรใช่ไหมครับครับพอเขาเปิดดูเขาเห็นแค่ว่าเอามันมีจานรองไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วเขาก็ทิ้งน้ำไปพอกลับมาก็มาบอกน้องชนทิ้งเรียบร้อยแล้วนะไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่จานรองน้องชนเขาบอกเอ้าเปิดดูทำไมบอกไม่ให้เปิดดูบอกเฮ้ยอยากรู้มันมีอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยทิ้งไปละทิ้งไปละอ่ะถือว่าแล้วเขาก็ไปเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปน้องชนก็แต่เขาก็พยายามคิดอยู่ว่าเหมือนกับคิดบวกว่าอาจจะโดนลมพัดปลิวมั้งคงไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้นะครับโอเควันนั้นก็ผ่านไปพิธีกรรมการแก้กรรมตัวนี้ก็ผ่านไปพี่เอเขาก็กลับบ้านไปน้องชนก็ใช้ชีวิตปกติต่อไปหลังจากนั้นอีกประมาณสัก2เดือนนะครับพี่เอเขาก็โทรกลับมาหาน้องชนเขาบอกว่าเนี่ยน้องชนตอนนี้พี่ดีขึ้นแล้วนะงานพี่จากที่ว่ามันจะเจ๊งเนี่ยมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วแล้วก็คู่ค้าคู่ธุรกิจอะไรที่เขาไปเจรจาที่มีปัญหาก่อนหน้าเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็โอเคหมดแล้วชีวิตดีขึ้นแล้วก็โทรมาขอบคุณน้องชนนะครับแล้วก็ชีวิตของพี่เอก็ดีขึ้นนับจากนั้นจนถึงวันนี้ชีวิตเขาก็ยังดีอยู่แต่ปรากฏว่าคนที่ชีวิตแย่ตอนนี้คือน้องชนครับเหมือนเอากรรมของเขามาใส่กับตัวเองเหมือนไปรับแทนใช่ครับหุ้ยน้องชนเขาเล่าว่าหลังจากที่ทำพิธีตรงนั้นให้พี่เอผ่านไปแล้วเนี่ยเขาเริ่มแย่คือเริ่มทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างโอ้โหหนักๆเข้าเนี่ยเขาถูกให้ออกจากงานแล้วไม่มีงานไม่มีเงินครับนะครับเขาบอกทุกวันนี้นะแม้แต่กินข้าวเนี่ยกินมื้ออด3มื้อโอ้โหเขาไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยเหมือนจะได้ครับพี่แกสมมติไปสมัครเนี่ยคุยกันสัมภาษณ์เสร็จบอกโอเคเรียบร้อยรับทำงานเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มงานได้เลยเขาก็ดีใจกลับมาบ้านพอเย็นนั้นโทรกลับมาบอกว่าแคนเซิลนะไม่รับแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วเวลาที่เขาไปไหนมาไหนเนี่ยเหมือนครับเขาทำอะไรเหมือนมันติดขัดไปหมดนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่มันพีคก็คือหลังจากที่ทำพิธีตรงนี้ไปประมาณสัก3เดือนน้องชนเริ่มมีวิญญาณเข้ามาพัวพันในชีวิตเขาเขาบอกว่าทุกๆคืนวันโกนเนี่ยนะครับครับเวลาตีสองเขาจะฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ลักษณะเป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆที่ความคำก็คือเป็นแขกนะครับเป็นแขกเนี่ยทุกคืนวันโกนตีสองเนี่ยเขาจะฝันว่าเขานอนหลับอยู่แล้วจะมีผู้ชายคนนี้เข้ามาหาเขาครับแล้วก็มามีอะไรกับเขาพูดง่ายๆคือมาข่มขืนเขาครับเป็นแบบนี้ในทุกคืนวันโกนตอนแรกๆเขาก็ไม่รู้เขาก็นึกว่าแฟนเขาครับนอนในห้องด้วยกันอยู่ไหนเขาก็นึกว่าแฟนเขาพอเช้ามาเขาก็ไปคุยกับแฟนบอกเมื่อคืนเนี่ยแฟนบอกไม่ได้ยุ่งบ้าเพ้อเจ้อน้องชนบอกแม่ทำเป็นไก่นะเมื่อคืนมานอนกับเราแล้วเช้าบอกไม่มีอะไรเลยแฟนก็บอกบ้าแล้วเธอไม่มีเมื่อคืนไม่ได้ยุ่งเลยก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยพี่แจ๊คทุกๆคืนมันโกนเวลาตีสองจะเจอแบบนี้พอมันหนักๆเข้าเนี่ยพอมันหลายครั้งเข้าเนี่ยเขาก็เล่าให้แฟนฟังมากเข้าใช่ไหมครับก็เริ่มแบบเหมือนจะมีปากเสียงกันแหละบอกอย่ามาบ้าไม่ได้ยุ่งอะไรแฟนเขาก็ไม่เชื่อน้องชนเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าไม่ใช่แฟนเขาแหละ
เนี่ยไม่ใช่แฟนกันละแต่ผู้ชายคนนี้เป็นใครคราวนี้มันมีอยู่วันหนึ่งเป็นคืนวันโกนอย่างเงี้ยเวลาเดิมเลยพี่แจ๊คเวลาเข้ามาเนี่ยเขาจะมาเวลาตีสองน้องชนเขาก็ฝันแล้วผู้ชายคนนี้เข้ามาแล้วก็มามีอะไรกับเขาวันนั้นตีสองเนี่ยเขาก็ดิ้นคุกคักคุกคักแฟนเขาตื่นขึ้นมานอนข้างๆนะแฟนเขาตื่นขึ้นมาแล้วเห็นเลยว่ามีร่างเป็นเงาสีขาวเป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆกำลังค่อมทับร่างน้องชนอยู่ครับเขาก็โวยวายว่าเฮ้ยอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เปิดไปปรากฏว่าร่างนั้นหายไปครับน้องชนก็ตื่นขึ้นมาตอนนี้แฟนเขาก็เชื่อแล้วล่ะว่าที่น้องชนพูดเนี่ยเรื่องจริงพอเช้ามาเขาก็เลยพากันไปนะครับไปตระเวนหาไปจะไปแก้ของแก้กรรมอะไรเงี้ยที่แบบคือระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยน้องชนเขาก็พยายามที่จะแก้ด้วยตัวเขาเองนะครับแต่ว่ามันไม่หายแก้ไม่ได้ตอนนี้เขาก็เลยขอร้องแฟนว่าช่วยพาไปหน่อยตรงไหนตำหนักโน้นตำหนักนี้ที่เขาแก้ของแก้กรรมกันก็ไปกันปรากฏมันไม่ได้ผลครับพี่แกไปมากี่ที่ไม่ได้ผลเลยทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมทุกคืนวันโกนเวลาตีสองผู้ชายคนนี้ที่เป็นแขกร่างใหญ่ก็จะเข้ามาหาเขามาบังคับมาข่มขืนเขาครับหนักๆเข้าเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวพี่แจ๊คมันไปชวนเพื่อนมาด้วยน้องชวนบอกเคยมากันเยอะสุดเนี่ย7 ตนครับครับ7 ตนอันนี้คือไม่ใช่ลงแขกนะฮะแขกลงเจ็ดตนครับน้องชวนก็ไม่ไหวอ่ะคือเขาบอกช่วงนั้นเขาไม่ไหวอ่ะจิตตกแล้วก็แบบเขาแทบจะเป็นบ้าครับครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเริ่มเมื่อก่อนจะเริ่มมาเฉพาะคืนวันโกนตีสองใช่ไหมครับหลังๆเนี่ยเริ่มมาแบบไม่เป็นกระสวนนะคืออยากมาเมื่อไหร่ก็มาไม่เลือกวันไม่เลือกเวลาบางทีกลางวันแสกๆเนี่ยมาให้เห็นในห้องเลยครับบางทีน้องชนเนี่ยนั่งสวดมนต์อยู่มานั่งพนมมืออยู่ข้างๆพี่แกเป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆใส่เสื้อสีขาวถ้าเราเคยดูหนังอินเดียที่เขาจะใส่เสื้อสีขาวเป็นผ้าผิวๆอย่างนั้นนะครับมานั่งอยู่ข้างๆเลยนั่งพนมมือเลยอย่างเงี้ยต้องชนบอกโอ้โหอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเขาก็เริ่มแบบจิตตกไม่รู้จะทำยังไงนะครับแล้วก็ตัวเองก็ทำอะไรหยิบจับอะไรมันก็แย่ไปหมดจนถึงทุกวันเนี้ยครับแล้วก็ตอนหลังผมก็เลยถามเขาว่าเอ้าแล้วอย่างนี้ทำไงทุกวันนี้ทำยังไงเขาบอกทุกวันนี้ยังมาอยู่นะครับโอ้โหปัจจุบันนี้ก็ยังมาให้เห็นอยู่แล้วเขาแก้ไขอะไรไม่ได้เลยอะฮะหรือปล่อยไปอย่างเงี้ยหรอครับผมก็เลยถามว่าเอ้าแล้วทุกวันนี้ทำไงแก้ยังไงเขาบอกว่าทุกวันนี้หนูปล่อยวางแล้วพี่หนูแก้ที่จิตตัวเองคือเขาบอกเขาต้องพยายามที่จะตั้งจิตเขาเองอะว่าถ้าเขาสามารถที่ทำจิตใจให้เข้มแข็งตั้งจิตได้มีสมาธิไม่พยายามไปนึกถึงไอ้วิญญาณแขกตนนี้หรือเวลามาเราก็ตั้งจิตใจให้แข็งเขาจะสามารถต่อต้านได้ครับมันจะสามารถต่อต้านไม่ให้เข้ามาทำอะไรได้อันนี้คือสิ่งที่เขาประสบพบเจออยู่จนถึงปัจจุบันนี้รวมถึงเรื่องของชีวิตส่วนตัวของเขาที่ผมก็เห็นก็คุยกับเขาด้วยแล้วก็เห็นเขาโพสต์ในเฟซบุ๊กด้วยนะครับก็เห็นว่าเขาค่อนข้างลำบากค่อนข้างลำบากก็ฝากเพื่อนๆครับถ้าใครอยู่เขาบอกเปิดเผยได้นะถ้าใครอยู่แถวสุพรรณบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีงานมีการอะไรจะเป็นงานใช้แรงงานก็ได้หรือว่าจะเป็นงานทางด้านการร้องเพลงการบันเทิงก็เผื่อจะให้น้องเขาไปช่วยงานได้นะครับได้ทำบุญซึ่งกันและกันไปช่วยเหลือกันแสดงว่าตัวเรื่องราวของน้องชนก็ประมาณนี้ครับตัวเขาก็เลิกทำนายทายทักเลิกดูดวงเลิกแก้ของอะไรพวกนี้เลยไม่เลิกครับพี่แจ็คโอ้โหเดี๋ยวนะผมถามเขาว่าเอ้าอย่างนี้ทำไมถึงไม่เลิกพอเราไปขัดกันผมเล่าข้ามไปก็คือเขาบอกเขามีโอกาสได้คุยกับวิญญาณแขกตอนนี้ด้วยนะครับแต่เขาก็คุยเขาก็ถามว่าทำไมถึงมาทำอย่างนี้เราเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเจ้าผีแขกตอนนี้ก็บอกว่าเหมือนกับว่าน้องชนเนี่ย
ไปขวางกรรมของคนอื่นเพราะฉะนั้นก็รับกรรมแทนไปก็แล้วกันไม่รู้เหมือนเป็นการมันคือการไปขวางกรรมคนอื่นแหละเพราะว่าจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงนั้นถูกไหมไอ้การที่ไปเปิดแล้วก็ไอ้ชิ้นหนังที่มันหายไปนั่นก็ส่วนหนึ่งมันก็คือกรรมของคนอื่นที่ตามกลับมาเล่นงานคนที่ไปขวางกรรมเขาทั้งที่ตัวเองเนี่ย คือการที่จะทำอะไรพวกนี้ได้คนที่เขาจะแก้ของคนที่เขาจะช่วยเหลือคนอะไรพวกนี้ได้หนึ่งคือคนเหล่านี้ส่วนมากนะครับจะมีครูบาอาจารย์ใช่หรือไม่ก็เป็นคนที่ร่ำเรียนวิชามาประมาณนึงรู้ตำรับตำราแหละว่าวิธีการแก้ยังไงแต่ในส่วนเรื่องนี้ที่สายเอเล่าให้ฟังคุณชนเนี่ยคือเขาไม่มีอะไรเลยแต่อยู่ๆวันนึงพรสวรรค์เนี่ยอยู่ๆมันโผล่เข้ามาในตัวเขาเองจากการที่เขาไปดูดวงแล้วมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาครอบงำเข้ามาอยู่ในตัวเขาแล้วก็ดูดวงกลับไปหาหมอดูปรากฏว่าทายถูกทั้งหมดนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเขาที่เฮ้ยเป็นคนที่ดูดวงแม่นแล้วก็ลามไปถึงการแก้กรรมแก้ชงให้กับคนอื่นๆกลายเป็นว่าตัวเองอ่ะไปรับกรรมของคนอื่นมาอยู่ในตัวของตัวเองแย่เลยนะเนี่ยเมื่อกี้มีข้อความหนึ่งนะครับบอกว่าสิ่งที่ตัวของคุณชนเจอเป็นลักษณะของแขกเราพูดกันอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ลองไปวัดแขกดูวัดแขกสีลมเผื่อช่วยได้นะไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนแต่อย่างน้อยเนี่ยลองให้คุณชนเขาไปที่นั่นเพื่อความสบายใจไหมเผื่อมันจะคืออะไรอะไรมันจะดีขึ้นครับไม่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเคยไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาไปที่ไหนมาบ้างเดี๋ยวลองไปแนะนำดูครับหรือถ้าเขาไปแล้วมันแก้ไม่ได้จริงๆโหแสดงว่าเรื่องของเวรกรรมแล้วนะในสิ่งที่แต่ทุกวันนี้เขาก็ยังดูอยู่นะครับพี่แกผมก็ถามเขาว่าเอ้าแล้วอย่างนี้ทำไมถึงไม่หยุดนะทำไมต้องไปดูดวงไปต้องหยุดนะจริงๆแล้วต้องหยุดครับเขาก็บอกเขาก็พูดเหมือนประมาณว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องช่วยคนอะไรอย่างเงี้ยครับหน้าที่ได้รับมอบหมายจากอะไรอ่ะหรือเขาคิดเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้เขาอาจจะสบายใจแบบนั้นแต่ถ้าลองหลายๆทางหลายๆวิธีผมว่ามันอาจจะทำร้ายให้กลายเป็นดีได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำก่อนคือต้องหยุดนะต้องหยุดก่อนนะฮะอย่างที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันนะว่าบางคนเนี่ยเขาจะมีครูบาอาจารย์คืออย่างน้อยถ้าตัวเองเอาไม่อยู่ขึ้นมาก็ต้องวิ่งไปหาครูบาอาจารย์ถูกไหมครูบาอาจารย์จะต้องช่วยเหลือได้ถูกไหมฮะมันต้องมีฟูกรองรับอยู่ข้างหลังแต่เนี้ยตัวของคุณชนอะเขาล้มแล้วล้มกระแทกพื้นเลยมันไม่มีที่นอนไม่มีฟูกมารองรับอ่ะเออนะเพราะฉะนั้นเรื่องของการแก่ชงแก่ดวงแก่กรรมใดๆก็แล้วแต่ยิ่งแก้กรรมเนี่ยส่วนตัวผมนี่ผมขอค้าน 100% ว่ากรรมไม่สามารถแก้ได้กรรมใครก็กรรมมันถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าเราไปทำผิดมาอย่างมหันต์แล้วโอ้โหไปทำร้ายคนนู้นไปฆ่าคนนู้นไปฆ่าคนนี้แล้ววันหนึ่งเราจะไปหาใครก็แล้วแต่ที่เขาบอกเนี่ยเขาสามารถแก้กรรมได้นะช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาได้อันเนี้ยไม่จริงกรรมใดใครก่อกรรมนั้นต้องตามสนองครับเออนะฮะโอ้เรื่องนี้เสียเอกครับถ้าสมมุติว่ามีเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับน้องชนคนนี้มาอัปเดตให้พวกเราได้ฟังกันด้วยนะเสียนะจริงๆผมเข้าใจว่าน่าจะมีหลายเรื่องนะครับแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันอะไรมากค่อยๆทยอยมาก็ได้ครับเสเพราะว่าดูจากเรื่องราวของเธอคนนี้ผมว่าน่าจะมาหากาบครับนะครับได้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณเสเอมากเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันเสเอชาแนลขอบคุณครับฝากช่องฝากช่องตอนนี้มี2ช่องทางนะครับพี่แจ็คครับของผมก็ถ้าจะฟังร้องเพลงก็ไปที่ CA Channel นะครับใน YouTube ครับสระเอสอเสือทอทงจุดสระเอเอาอ่าง CA ภาษาไทยแล้วก็ Channel ภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ผมก็จะทำเรื่อง cover ร้องเพลงลงไปแล้วก็อีกช่องทางนึงคือสำหรับ
ทาสแมวทั้งหลายนะครับผมจะมีเพจที่อัปเดตน้องๆน้องแมวที่บ้านเนี่ยให้ดูก็ชื่อเพจว่าแมวหานน้ำนะครับแมวหานแมวแล้วก็หอหีบสลาหนอหนูหานนะครับแล้วก็น้ำแมวหานน้ำก็ฝากเพื่อนๆไปดูน้องๆกันด้วยนะครับทาสแมวเชิญได้เลยนะฮะฝากคาริว่าไว้ด้วยนะไม่ขายของเลยเป็นไงจับยัดเข้าไปหนึ่งทีโอเคได้ครับเสียเอทาสแมวครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android